สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อโทรอีกกันนะครับตอนที่9นะครับโอเคครับลุยกันเลยครับถ้าชอบก็ติดตามช่องผมได้นะผมก็ทำมาเรื่อยๆนะครับโทรอีกนะครับข้อนี้นะครับ For example by understanding that consumers are more to food advertising when they are hungry we learn to schedule snack advertisementlate in the afternoon นะครับข้อ A ครับ attendant ข้อ B attractive ข้อ A attendant นะครับข้อ B attractive นะครับข้อ C receptive นะครับ receptive ข้อ D related นะครับนี่นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าโครงสร้างประโยคเป็นยังไงนะครับแล้วก็บลา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 นะครับมาถึงนี้ครับ consumer เป็นประธานครับ are more นะครับ are more นะครับถ้ามันมี more นะครับแปลว่าอะไรนะครับ are นะครับ verb to be ครับแล้วตามด้วย more ใช่ไหมครับถ้า more แปลว่ามันต้องเป็นคำ adjective ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับว่ามันเยอะกว่าน้อยกว่าครับอันนี้มีคำว่า more แปลว่ามากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงจุดๆๆๆนี้นะครับก็จะเป็นคำ adjective ครับแต่ถ้าไม่มี more นะครับหลัง r นะครับจะเป็นได้ 3-4 อย่างนะครับเช่นนะครับมันเป็นคำนามก็ได้นะครับเป็นคำ adjective ก็ได้นะครับเป็นคำกริยา ing ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคำกริยาช่อง3ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับมีคำว่า more นะครับซึ่งเป็นคำที่จะใช้เปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นจุดๆๆตรงนี้ต้องเป็น adjective นะครับเราก็มาดูกันว่าใน choice 4 choice นี้นะครับอันไหนเป็นคำ adjective บ้าง A B C D นะครับ A B C นะครับเป็นคำ adjective นะครับจำไว้เลยครับถ้าอะไรมี adjective นี่ครับ adjective ข้างหลังเนี่ยครับเป็นคำ adjective หมดนะครับเหมือนคำ adjective นะครับมันก็จะมีคำว่า adjective ข้างหลังนะครับมันก็ attractive นะครับ receptive นะครับก็เป็นคำ adjective นะครับส่วนคำนี้นะครับก็ใช้ได้หลายแบบนะครับก็ attendance ครับก็ใช้ได้หลายแบบครับมาดูกันครับส่วนคำสุดท้ายนะครับเป็นช่อง3นะครับ related เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับก็นะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับก็ต้องแปลให้ออกนะครับก็จะดีนะครับเราต้องตัดไปทีละข้อนะครับข้อนี้ถ้าเราแปลออกเราแปลไหนออกเรารู้ว่าใช้ยังไงเราก็ตัดทีละข้อนะครับข้อนี้โอเคครับข้อนี้คำตอบนะครับยังไม่ถึงคำตอบนะครับก็ไปก่อนครับไปเรียนรู้ภาษากันนะครับไปเรียนรู้คำศัพท์กันนะครับ consumer นะครับแปลว่าผู้บริโภคนะครับนี่ครับ consumer นะครับผู้บริโภค schedule นะครับ schedule นะครับ schedule จัดตารางนะครับจัดตารางเวลาอะไรสักอย่างนะครับในที่นี้ก็คือพวกเรา learn to schedule snack advertisement late in the afternoon นะครับพวกเราเรียนรู้ที่จะจัดตารางเวลา snack นะครับแปลว่าขนมนะครับ advertisement แปลว่าโฆษณานะครับโฆษณาขนมนะครับจัดตารางเวลาโฆษณาขนม late in the afternoon ก็ช่วงบ่ายเย็นๆนะครับ late in the afternoon นะครับครับคำว่า advertisement นะครับ advertising นะครับก็มีความหมายคล้ายกันครับก็คือการโฆษณานะครับโฆษณาเหล้าเบียร์ไม่ดีโฆษณาขนมนะครับโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้านะครับหรือว่าโฆษณาอะไรก็ช่างครับเขาเรียกว่า advertisement ได้นะครับแล้วมันมีรากศัพท์มาจากคำว่า advertise นะครับ advertise นะครับเป็นแปลว่าโฆษณาครับคำนี้เป็นคำกริยานะครับโอเคครับเราก็ไปดูข้ออื่นกันครับ choice อื่นกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะครับโอเคคำว่า attendance นะครับแปลว่าเกี่ยวข้องที่บริการผู้บริการนะครับปกติผมจะไม่เคยเห็นคำนี้ใช้เป็น adjective นะครับน้อยมากนะครับที่จะมีนะครับผมไม่หาในอินเทอร์เน็ตก็แทบไม่มีนะครับปกติเขาจะใช้เป็นคำเขาเรียกว่าอะไร คำเป็นคำที่เกี่ยวกับเป็นคำนามนะครับเช่นนะครับ flight attendant นะครับ flight attendant นะครับพวก air host นะครับเขาจะเรียกว่า flight attendant นะครับก็ได้นะครับเป็นอีกคำหนึ่งของ air hostess นะครับ air hostage นะครับมี ge แล้ว hostage นะครับอีกคำหนึ่งที่ผมไปเจอมาคือ attendant nurse นะครับก็แปลว่าพยาบาลที่ให้บริการนะครับก็สองคำครับส่วนมากคำที่ผมไม่ค่อยเจอนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับต่อไปนะคำว่า attractive นะครับแปลว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะครับเช่นนะครับณเดชน์ is very attractive to some girls นะครับก็แปลว่า
ณเดชน์นี่มีเสน่ห์ดึงดูดใจสาวๆหลายๆคนนะครับ ครับจำไว้นะครับถ้ามี thief นะครับ attractive thief ครับ T-I-V-E นะครับ thief มันจะเป็นคำ adjective นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็เป็นอย่างนี้นะครับตามด้วย verb to be แล้ว attractive attractive to some girls นะครับต่อไปนะครับ receptive นะครับแล้วก็สามารถรับได้ดีนะครับโอเคครับข้อนี้นะครับ receptive เป็นคำตอบนะครับเพราะเราถ้าเราแปลออกนะครับก็จะได้นะครับส่วนใหญ่ข้อสอบทุกอย่างก็จะมี2แบบครับแบบที่ต้องแปลกับแบบที่ไม่ต้องแปลครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็มาดูกันนะครับแปลประโยคคำถามนะครับ for example ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับ for example ยกตัวอย่างเช่น by understanding that โดยเข้าใจว่านะครับโดยนะครับ by understanding การเข้าใจ that ว่าโดยเข้าใจว่าครับแล้วก็หลังจากว่านะครับก็เป็น consumer are more receptive to food advertising นะครับผู้บริโภคสามารถรับได้ดีกว่ารับอะไรได้ดีกว่าครับก็มาดู to food advertising ครับสามารถรับอาหารเกี่ยวกับอาหารการกินการโฆษณาที่เกี่ยวกับอาหารการกินนะครับได้ดีกว่า when they are hungry เมื่อพวกเขาหิวนะครับเนี่ยครับก็จะแปลอย่างนี้นะครับโดยการเข้าใจว่าผู้บริโภคสามารถรับการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารการกินได้ดีกว่านะครับกว่าครับเพราะว่ามีมอนะครับก็เลยเป็นดีกว่านะครับ when they are hungry ตอนที่พวกเขาหิวนะครับก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นคำตอบนะครับถ้าเป็นใช้อย่างอื่นก็ไม่ใช่นะครับ attractive ถ้าเราไปดูคำแปลในดิกในอะไรนะครับบางครั้งเราใช้ไม่เป็นนะครับเราต้องรู้ด้วยครับว่า attractive นี่เขาใช้กับอะไรได้บ้างนะครับส่วนข้อดีนะครับ related นะครับ related คำนี้เป็นกริยาช่อง3นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้2อย่างครับแปลว่า1แปลว่าเกี่ยวข้องครับอันที่2ก็เป็นญาตินะครับเช่นนะครับ Dipa is my sister-in-law who is related to the current school director นะครับ Dipa นะครับคือ my sister-in-law นะครับก็คือเป็นพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้นะครับ sister-in-law นะครับเป็นพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้นะครับคนที่นะครับ who นะครับ who is related to the current school director the current school director นะครับแปลว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันนะครับ current แปลว่าปัจจุบันนะครับ school director ก็ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ related นะครับก็แปลว่าเป็นญาตินะครับเป็นญาติกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับประโยคทั้งหมดนี้ก็แปลว่าวิภาคือพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้ของฉันคนที่เป็นญาติกับผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันนะครับนี่นะครับอีกประโยคนึงนะครับ the current economic slump may be related to the failure of the marketing strategy นะครับก็แปลว่าslump นะครับแปลว่าการดิ่งลงหรือว่าที่มันแย่ลงนะครับ economic slump ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเศรษฐกิจตกต่ำนะครับ GDP เป็นลบนะครับหรือว่าน้อยมากครับ 0-1% นะครับเขาจะเรียกว่า economic slump นะครับแล้วเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยครับแปลนะครับความประโยคนี้นะครับเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันนะครับ current คือปัจจุบันหรือว่าตอนนี้นะครับ current เป็นคำ adjective นะครับอาจจะเจอบ่อยนะครับThe current economic slump เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน may be related อาจจะเกี่ยวข้องครับตรงนี้เป็น passive voice นะครับต้องดูดีๆครับ verb to be นะครับก็คือ be นะครับแล้วก็ตามด้วยช่อง3นะครับก็แปลว่าอาจจะถูกเกี่ยวข้องอาจจะถูกเกี่ยวข้อง may be related อาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับนะครับ to the failure of the marketing strategy นะครับ the failure ก็คือfailure ก็คือความล้มเหลวนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับความล้มเหลว of ของ strategy ก็คือแผนการนะครับหรือว่าแผนการครับ marketing ก็แผนการตลาดนะครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของแผนการตลาดนะครับแปลทั้งหมดนะครับเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันอาจจะเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวทางการทางแผนของแผนการตลาดนะครับครับจบแล้วครับสำหรับข้อนี้นะครับก็สนุกนะครับ
ข้อต่อไปผมก็อาจจะเน้นไปเรื่องเทคนิคหน่อยนะครับว่าเราจะใช้เราจะหาคำตอบนะครับสำหรับโทอีกนะครับได้เร็วๆได้ยังไงนะครับก็ผมก็จะพยายามหาข้อที่มันใช้เวลาน้อยนะครับมาลองสอนดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับหรือว่ามีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับ I will see you again in the next video. Bye bye.